นิทานชาดกเรื่องชื่อนั้นสำคัญชะไหนนามสิทธิชาดกกาครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกมีลูกศิษย์มากมายถึง500คนอยู่ในเมืองตากะศิลาอยู่มาวันหนึ่งลูกศิษย์ผู้มีนามว่าปาปกะซึ่งคำว่าปาปกะมีความหมายว่านายบาปเขาจึงคิดว่าชื่อของเขาไม่เป็นมงคลจึงเข้าไปหาอาจารย์และขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่อาจารย์จึงบอกให้เขาออกไปเที่ยวแสวงหาชื่อที่ตนเองชอบใจมาเมื่อได้ชื่อที่ชอบใจแล้วเราจะทำพิธีเปลี่ยนชื่อให้หลังจากนั้นเขาได้ออกเดินทางไปแสวงหาชื่อใหม่ตามที่อาจารย์แนะนำในการเดินทางเขาได้เดินทางมาถึงเมืองหนึ่งในขณะที่เขาเดินผ่านขบวนญาติที่กำลังหามศพเข้าไปในป่าช้าเขาจึงเอ่ยถามถึงชื่อคนตายพวกญาติจึงบอกชื่อว่าคนตายชื่อทีวะกะชื่อทีวะกะแปลว่าบุญรอดก็ยังตายได้หรือจะชื่ออะไรอะไรก็ตายได้ทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้นพอเดินเข้าไปในเมืองพบเห็นพวกนายทุนกำลังจับผู้หญิงเคี่ยนตีด้วยไม้หน้าสองอยู่จึงได้ถามพวกนายทุนว่าทำไมต้องเคี่ยนตีนางด้วยนางไม่ยอมให้ดอกเบี้ยจึงถูกลงโทษแทนเขาจึงถามนางผู้นั้นว่าชื่ออะไรนางตอบว่าชื่อธนปาลีค่ะธนปาลีแปลว่านางรวยชื่อรวยยังไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยอีกหรือพวกนายทุนจึงตอบว่าจะชื่อรวยหรือจนเป็นคนยากจนได้ทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติเรียกกันเท่านั้นหลังจากนั้นเขาเริ่มรู้สึกเฉยๆในเรื่องชื่อมากยิ่งขึ้นและได้เดินไปข้างหน้าต่อออกจากเมืองไปในระหว่างทางก็พบคนหลงทางคนหนึ่งจึงถามชื่อคนหลงทางคนนั้นพี่ชายไม่ทราบว่าพี่ชายชื่ออะไรครับข้อชื่อปันทกะปันทกะแปลว่านายชำนาญทางขนาดชื่อชำนาญทางยังหลงทางอยู่อีกหรือครับจะชื่อชำนาญทางหรือไม่ชำนาญทางก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากันเพราะชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้นเขาจึงวางเฉยในเรื่องชื่อแล้วเดินทางกลับไปพบอาจารย์แล้วเล่าเรื่องที่ตนพบเห็นให้อาจารย์ฟังและขอใช้ชื่อปาปกะเช่นเดิมอาจารย์จึงกล่าวกับปาปกะว่าเพราะเห็นคนชื่อเป็นได้ตายไปเห็นหญิงชื่อรวยกลับยากจนและเห็นคนชื่อว่านักเดินทางไปกลับหลงทางอยู่ในป่าไม่ว่าเจ้าจะชื่ออะไรเจ้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนกรรมที่เจ้าได้กระทำไว้ได้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชื่อนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญจิตใจและการกระทำสำคัญกว่า